ยอดภูเขานี้ยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะนะครับครับหน้าตาวันนี้หมดหล่อไปเยอะเลยวอมไหมครับไม่ได้ดูตัวเองเลยนะฮะถามก่อนว่าไฟนี้หลังจากที่ได้รับข่าวดีเซ็นสัญญาวันใหญ่แล้วกดดันไหมฮะผมรู้สึกว่าก่อนชกไฟนี้ผมกดดันมากเพราะว่าผมเพิ่งได้เซ็นสัญญามาผมก็กดดันมากเพราะว่ามันยังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันเป็นไฟแรกของการเซ็นสัญญาด้วยครับของเราจะแพ้ก็ไม่ได้เราต้องชนะอย่างเดียวนั่นน่ะสิแล้วคู่โชคมาก็เก่งด้วยไม่ธรรมดาและเก่งมากเห็นคู่เห็นรูปร่างคู่โชคเป็นไงตกใจไหมฮะก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เจอจำพวกมวยสูงๆมาแต่ว่าก็ตกใจพวกอาวุธเขาครับอาวุธเขาดีมากคมมากครับประมาณไม่ได้เลยการตกคือโดนร่นร่นแล้วนะฮะไฟนี้นี่ก็ถือว่าทำการเตรียมพร้อมของเรานี่เตรียมมาเต็มที่เตรียมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่ครับนะฮะแล้วก็ในช่วงของยกแรกเนี่ยนะฮะเรามาได้จังหวะต่อยเขาล่วงไปนับ8ใช่ครับใช่ตอนนั้นคิดว่าไงยกแรกต่อยล่วงไปนับ8ก็คิดว่าจะปิดเกมได้ครับแต่ว่าระฆังหมดยกแรกก่อนอ่าฮะก็ว่าจะมาปิดเกมยกที่2ข้อฟื้นพอดีครับอ๋อเขาฟื้นมันก็เลยแบบต้องเปลี่ยนแผนใหม่ใช่ครับเราจะเดินมั่วก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีอาวุธพร้อมกันยก2รู้สึกว่าเขาแก้เกมมาดีกว่าดีมากขึ้นใช่ครับเขาแก้เกมมาดีมากการป้องกันตัวเขาว่าดึงหลบเงยทะเลาะได้ถูกครับนะฮะจนกระทั่งมาถึงยก3เรามาพลาดยังไงโดนหมัดครับโดนปุ๊บมาไงวันที่นี้ผมโดนปั๊บแล้วข้างนี้ตาเป็นอะไรไม่รู้มันมืดมันปิดเห็นข้างเดียวข้างเดียวก็เป็นลางๆครับเป็นแบบเงามืดเฉยๆไม่เห็นเป็นรูปคนนะเป็นแบบเงาคนเฉยๆไม่รู้ว่ายืนได้ไงโฟกัสไม่ได้แล้วตอนนั้นโฟกัสไม่ได้มันเอียงไปหมดแล้วตอนนั้นนะผมยังงงตัวเองว่าผมยืนได้ไงนะหลังจากที่โดนนับ8ไปใจเสียไหมใจเสียคิดว่าตัวเองจะแพ้ครับแต่ว่าลืมไปว่าตัวเองก็ได้นับมาก่อนแล้วก็ได้อาวุธมาเยอะด้วยครับแล้วก็แค่โดนไปปลายยกจนกระทั่งครบยกแล้วเนี่ยหมด3ยกแล้วตอนนั้นในใจคิดยังไงบ้างก็คิดว่าจะแพ้ครับคิดว่าจะแพ้แต่ว่าก็มันคิดดูก็เราก็น่าจะชนะเยอะกว่าเพราะว่าเราได้ทั้งนับยกแรกแล้วก็อาวุธสะสมมายก2แล้วก็สะสมมาตลอดต่อยมาตลอดแล้วก็เพิ่งมาโดนปลายยกอย่างที่พูดครับนะฮะก็ชนะแบบคือจับเลย2กับ1เสียงใช่ครับการบ้านมีเยอะเลยพี่ต้องแก้ไขอยากจะแก้ไขอะไรบ้างก็น่าจะเป็นพวกอาวุธให้มันหลากหลายกว่านี้ครับเพราะว่าไฟนี้รู้สึกว่ามันจะน้อยมากครับเอาไว้นั้นก็เราอาวุธให้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมใช่เห็นได้ข่าวว่าทางทีมงานเกียรติเพชรนี่ได้มีการเชิญทางโค้ชแซมมาช่วยติวหมัดใช่ครับโค้ชแซมแล้วก็วิทยาการกีฬาครับพี่ภูมาครับผมก็มาช่วยมาติวพวกกล้ามเนื้อมาระบบหายใจอะไรอย่างนี้ครับช่วยได้เยอะเลยเยอะมากครับถ้าไม่มีพวกนี้ก็ผมว่ามาติวไม่ได้เหมือนกันครับวันนี้เนี่ยเราแสดงว่าวันนี้ชนะได้ก็ส่วนที่สุดหนึ่งที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะที่ต้องไปแก้ไขในเรื่องว่าได้ให้หลากหลายขึ้นใช่ครับกับวันใหญ่สักนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยโอ้โหอยากจะรอดูเหมือนกันว่ายอดภูผาไปต่อยวันใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำหนดยังครับว่าจะต่อยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะเร็วๆนี้เพราะว่าก็น่าจะสอบผ่านแล้วทั้งหัวใจแล้วก็อาวุธน่าจะผมคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะครับทั้งหัวใจแล้วก็อาวุธก็น่าจะผ่านนะครับแต่ก็ไปแก้ไขรอบหน้ามาดีกว่านี้แน่นอนครับนะครับแม้ว่าจะเจอคู่ต่อสู้ตัวใหญ่แบบนี้ก็มาเถอะนะฮะอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างวันนี้แฟนคลับให้กำลังใจยอดภูผาเยอะมากเลยก็ไอ้ขอขอบคุณทางค่ายเกียรติเพชรก่อนครับแล้วก็ทางพี่เดียเกียรติเพชรครับแล้วก็ทางป่าชุนครับแล้วก็โค้ชแซมครับผมแล้วก็พี่ภูมาครับนักกีฬาการกีฬาครับก็ขอขอบคุณมากครับผมถ้าไม่มีท่านผมก็คงอยู่ไม่ได้วันนี้ครับก็ขอบคุณพ่อเบิ้มคุดินแล้วก็แม่นางครับแล้วก็พ่อเด่นพ่อเชิดเกียรติครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับแล้วก็ FC ทางประเทศไทยทุกคนครับผมวันนี้ผมก็ทำได้อีกไฟนึงครับไฟหน้าผมก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับผมขอบคุณครับ